ก็วันนี้มา PVP นะครับได้โอกาสในวันพุธประมาณ4ทุ่มระบบก็จะมีเปิด PVP แล้วก็เขาอัปเดตใหม่เยอะมากทั้งระบบบ้านระบบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่ว่า PVP เดี๋ยวผมจะไปลองดูครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มาเยอะแล้วแล้วก็ผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าแต่ละอาชีพมันโหดพอๆกันนะคือที่ผมบอกว่าเบสมาร์ทไก่หรือว่ากากเพราะมีจุดเดียวที่ผมไม่ค่อยชอบเบสมาร์ทคือมันวิ่งตามคือถ้าเปิดออโต้อะเอาพลังเท่ากันนะครับพลังเท่ากันปืนและเบสมาร์ทหรือว่าอาชีพอะไรก็ได้ที่เป็นไกลๆอะพลังเท่ากันหมดเลยนะแล้วก็ให้มันเปิดออโต้สู้กันอะเบสมาร์ทจะชนะยากมากเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะวิ่งตามแต่ว่าไอ้นั้นคือการเปิดออโต้ครับแต่พอเวลาคนเล่นมันก็จะมีจังหวะอันนี้ก็อยู่แล้วแต่คนนะแต่ยังไงผมก็คิดว่าเกมนี้ระบบ PVP มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้แล้วก็พอสนุกได้พอทำให้แบบสู้กันสูสีถ้าคนบังคับกันอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องอยู่ที่ของด้วยนะว่าของมันต้องเท่าๆกันด้วยนะถ้าของมันเหลื่อมล้ำกันมากๆมันก็อาจจะสู้ยากนิดนึงโอเคผมก็เซตเขาเรียกว่าสกิลในเซตนี้นะครับก็คือเป็น PVP 1เน้นดาเมจถ้า PVP 2ผมจะเน้นป้องกันเพราะจะมีสายเลือดหรือวาจาเนี่ยมาอันนึงมันลดดาเมจ 50% หรือ 40% แต่นี่คือผมเน้นทำดาเมจรัวๆเลยส่วนสายเลือดก็ผมอัพตามนี้ก็อย่างที่บอกมันก็เห็นแล้วส่วนพลังวาจาผมประมาณนี้นะผมก็ใช้ประมาณนี้แต่อันนี้ผมอยากปลดขั้น3มากมันจะได้แบบลดดาเมจคู่ต่อสู้แต่ปลดไม่ได้เลยนิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลงให้ดูแล้วกันว่ามีเท่านี้มันยังไงส่วนแกนผมก็จะเน้นไปที่ธาตุไฟดาเมจและรองมาคือน้ำครับส่วนอันที่3ผมไปเน้นธาตุดินเพื่อป้องกันให้ตัวเองคึกหน่อยอะไรประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการ PVP กันว่าเป็นยังไงจะชนะใครบ้างหรือเปล่าลงแล้วจับคู่เลยการ PVP 1-1 มันไม่เหมือนการวอลนะหรือว่าการลงอะไรที่มันมีคนเยอะๆนะครับไอ้1-1มันอยู่ที่สเต็ปของแต่ละคนแล้วมันดูสกิลกันง่ายแต่ถ้าไอ้วอลอะไรประมาณเนี้ยมันจะดูกันยากครับแล้วก็มันจะมั่วซั่วไปหมดแล้วบางทีมันมีบอทใส่เข้ามาด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับเจ๋งจริงๆคือการ PVP 1-1 ครับอ่ะเนี่ยไปบัฟเขาตีผมแรงหรือว่าผมตีเขาแรงก็ดูตรงที่ดาเมจแต่จริงๆอันนี้อย่าไปอัดมันแบบนี้นะครับไปอัดมันไม่ค่อยคุ้มครับฮิวอย่าไปอัดอยู่ในรัศมีเขาครับอยู่อัดในรัศมีเขาเปียกๆรู้สึกว่าเขาตีผมแรงมากเอ้าไม่กดตีแล้วเพื่อนโอ้โหเขาตีผมแป๊บเดียวผมหายไปแบบครึ่งแล้วอ่ะคือไม่รู้ว่าพลังเขาเยอะกว่าหรือยังไงนะแต่ว่าเขาตีรัวมากหายไปครึ่งหลอดแล้วเนี่ยฮิวเขาจะอยู่ในนี้เราจะเสียเปียกครับเนี่ยเขาจะอยู่ในนี้ตลอดเลยไม่รู้เขาออโต้มาหรือเปล่านะเขาอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมบัฟไปนะคือเขาจะเปิดไอ้สีฟ้าๆเนี่ยเราจะเสียเปียกครับแต่เหมือนเขาจะออโต้มาเนี่ยออโต้หรือเปล่าเนี่ยแบบว่าพลังเยอะก็กดออโต้แม่งเลยไม่ต้องคิดเยอะเหมือนเขาใช้ซ่าอะไรผมก็ดูไม่ออกนะท่าฮิวว่าอะไรเป็นอะไรแต่รู้สึกว่าแบบนี้คือจะฮิวครับคือถ้าเราไม่ตีเขาจังหวะนี้เขาจะฮิวเลือดเต็มแล้วเราจะเสียจังหวะเราจะแบบแพ้แน่นอนอันนี้เป็นไก่ยิ่งสวยอ่ะเป็นไก่นี่เข้าไปตีจังหวะนี้เขาไม่มีแล้วนะแล้วก็กลางโดมแล้วเหมือนมันจะดีเลย์หน่อยนะคือผมกดไปแล้วมันก็ยังไม่ค่อยออกสกิลครับคือมันดีเลย์นิดนึงนะอันนี้น่าจะแพ้ที่แบบเขาตีแรงกว่านะเขาไม่ต้องแบบคือคนนี้ผมว่าเขาออโต้มาด้วยซ้ำนะครับคือเขาแบบชนแบบธรรมดาเลยไม่ต้องแบบบิ้งหนีอะไรเลยครับให้มันเสียเวลาคือเขาชนแบบสบายๆเลยแล้วก็ยิ่งผมอยู่ในอาณาเขตเขาแบบนี้ผมจะเสียเปรียบครับคือผมต้องเข้าๆออกๆแต่เกมนี้มันไม่ได้มีจังหวะขนาดนั้นครับคือมันแบบว่าคือสกิลมันดูยากมันไม่ได้มีจังหวะแบบว่าต้องเข้าออกอะไรทำดาเมจอะไรขนาดนั้นอันนี้เขาออโต้มานะผมดูจากการเล่นเขาก็รู้ว่าเขาประมาณว่าปล่อยให้มาตีธรรมดาเลยครับเพราะว่าถ้าเขาเล่นแบบคนเล่นจริงจะมีลงจะมีหลบมันจะไม่ใช่อย่างนี้ครับมันจะดูแบบเร็วกว่านี้ประมาณนี้นะเชโลนี่คนไทยแน่นอนแต่เพราะไม่รู้ว่าอาชีพอะไรเจอกับเบนมาคิมยาแยนแวะรู้สึกว่าเบนท่านี้แหละผมก็ต้องยืนอยู่แบบนี้เพราะว่ามันไม่โดนดาเมจโอ้ยโดนนี่ว่ะผมก็นึกว่าตัวเองจะไม่โดนดาเมจคือมันจะโดนดาเมจนะคือเบสมาร์ทอ่ะ
มันต้องตามครับมันไม่ใช่ไม่โดนดาเมจนะถึงมีเกาะมันก็มีโอกาสโดนดาเมจนะครับเชเล่เขาสปีดเร็วมากผมไม่แน่ใจว่าเขามีบัฟบิงหรืออะไรนะเขาแบบว่าวิ่งเร็วมากผมไปครึ่งหลอดแล้วดูดิแป๊บเดียวยังโดนดาเมจเขาแรงมากอ่ะกันไปเขาตัวเหลืองนะครับนะผมจะงัดเขาไม่ได้เขาพยายามบิงเพื่อให้ตัวเองตัวเหลืองอะเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเบนมาจะงัดไม่ได้กำลังชาร์จยิงเดี๋ยวรอให้เขาหยุดตัวเหลืองก่อนนี่ไงว่าละจังหวะเมื่อกี้เขาจะตัวเหลืองไม่ทันนะเขาระเบิดพลังวาจาเขายิงแรงนะผมว่าเขายิงแรงมากงัดไปก่อนเพราะว่ามันไม่ตัวเหลืองอะดูมันแป๊บเดียวอันนี้คือสกิลมันมาในนั้นนะมันโดนดาเมจนะถึงผมมีโล่มันก็โดนดาเมจนะได้ไปอันนี้ผมตายแล้วเขาหนีอีก10 วิผมก็แพ้แล้วทำไมเขาไม่หนีล่ะเขายืนรอแล้วคือประมาณว่าผมตีเขาไม่ทันแน่นอน10 วิเขาเหลือประมาณ20อ่ะผมว่าไม่รู้ว่าพลังเยอะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคือเซตนี้เป็นเซตดาเมจนะถ้าผมเล่นเป็นเซตป้องกันอ่ะมันจะถึกกว่านี้แต่ผมจะทำดาเมจได้ช้าแล้วก็เท่าที่ผมลองมาหลายๆกับเพื่อนกับอะไรยังไงผมก็จะแพ้ช้ากว่าเดิมครับแค่นั้นเองไม่ได้แบบว่าถึกแล้วจะแบบชนะนะคือแพ้ช้ากว่าเดิมแค่นั้นไม่มีอะไรเลยแต่ดาเมจนี่คือเน้นยัดให้เร็วประมาณว่าถ้าพลังเท่ากันจะสู้สนุกประมาณนั้นถ้าดาเมจอ่ะอันนี้นินจาผมก็ไปยืนให้เขาตีเมื่อกี้นานไปอันนี้กลางโดมยัดกับเขาแล้วถ้าเขาจะยัดจังหวะเนี้ยเขาอยู่ในหินหรือเปล่าผมมองไม่ทันอันนี้ผมกลางโดมยัดกับเขาแล้วตัวเหลืองอันนี้ออกมามากครับเพราะว่าแรงถ้านินจามีอย่างเดียวคือออกมาจากอาณาเขตที่มันเป็นแบบอะไรอ่ะเป็นแบบสีม่วงๆเยอะๆออกมาครับอย่าไปอยู่เนี่ยแบบเนี้ยไอ้ผมแบบเนี้ยเนี่ยระหว่างนี้ผมจะตีเขาไม่ได้ครับแล้วถ้าไม่มีบิงผมก็แบบจังหวะแบบเสียอันนี้ระเบิดยัดเข้าไปรู้สึกผมโล่ผมเคลื่อนที่แล้วมั้งถ้าผมรอจังหวะมันก็จะเสียไปเมื่อกี้นี่ผมจะเปิดบัฟแล้วก็จะประมาณว่าไปอีกเซตนึงอะเขาไม่ได้อยู่ในนั้นนะเนี่ยจังหวะนี้ผมต้องบิงตามเขาถ้าบิงเนี่ยจริงรัศมีผมควรจะออกสกิลได้แล้วครับแต่ว่าตัวเกมมันไม่ออกสกิลเว้ยคืออย่าว่าเลยครับเกมมันอาจจะปิงมั่งจังหวะปิงก็เสียเปรียบหน่อยครับเนี่ยเห็นไหมบางคนบอกให้ผมหนีไปนะประมาณว่าทำไมไม่หนีออกห่างๆเขาอ่ะเขายิงไกลครับเราหนีเราเข้ามาแล้วก็เสียเปรียบเนี่ยจังหวะนี้เห็นไหมเนี่ยผมบิงไม่ได้แล้วคือมันปิงนะมันปิงจนผมบิงไม่ได้ครับนี่เขาจะบวกกับผมข้างในมั้ยมันปิงอะเนี่ยผมต้องบิงเข้าใกล้ๆเขาถึงฟันได้แพ้แล้วเขาก็จะพยายามหนีครับจังหวะนี้ผมก็ต้องรีบฆ่าเขาให้ตายจังหวะนี้เนี่ยผมว่ามันปิงระดับนึงเลยนะเขาพยายามหนีเร็วๆอะดุมเห็นไหมแพ้10 วิเองคือบอกเลยว่า PVP อะตัวใกล้กากนะใครจะบอกว่าเก่งอะไรผมไม่รู้แต่เท่าที่ผมเล่นมาผมพยายามกดแล้วบางทีมันก็ตามไม่ได้มันตามยากถึงผมจะหนีไปเขาก็จะระหว่างที่ผมจะมาหาเขาอะเขาก็จะยิงได้ครับหรือผมจะเก็บสกิลพุ่งเขาก็จะสามารถที่จะยิงต่อๆได้ครับคือยังไงมันก็เล่นยากมันเสียเปรียบตรงที่ไม่ได้ตอดเลยครับคืออย่างน้อยสกิลฟันธรรมดาอาชีพอื่นเขาตอดได้สบายแต่ตัวใกล้แบบเบสมาร์เนี่ยมันจะไม่ได้ตอดแล้วมันต้องพุ่งเข้าหาหรือทำดาเมจอย่างเดียวมันก็เลยจะผมคิดว่ามันเสียเปรียบใครจะเล่นเก่งอะไรผมไม่รู้นะแต่ผมลองเล่น PVP มาบ่อยมากผมคิดว่าจังหวะที่วิ่งหาหรือจะออกแล้วเข้าหาแหละมันเสียเปรียบถ้าดาเมจคุณไม่จัดจริงอ่ะสู้ยากคือถ้าดาเมจเท่าๆกันจริงๆฝั่งนู้นเล่นดีๆอ่ะก็สู้ยากนะอันนี้ผมก็ตีฮะนะคือบางทีผมกดเนี่ยสกิลยังไม่ออกนะไม่รู้มันรออะไรรอคูลดาวน์หรืออะไรมั้งอ่ะนี่เขาเป็นนี้เขาเป็นแอสซัสซีนนี้ผมก็เปิดโดมยัดกับเขาแล้วเพราะว่าผมจะได้เปรียบถ้าเขาบวกแต่ไม่แน่ใจว่ามันออโต้ไหมครับคนนี้เนี่ยออโต้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้บิงออกมาอ่ะบิงออกมาฟ้าเนี่ยเห็นปุ่มที่ผมคลิกไหมผมพยายามคลิกนะเห็นไหมจังหวะคือใกล้มากนะเมื่อกี้ประมาณ2เมตรอ่ะมันยังไม่ตีแล้วคือใกล้มากนะเนี่ยอันนี้เขาหายตัวเนี่ยเขาตีผมก็พุ่งคือเมื่อกี้มันใกล้มากนะมีหลายจังหวะที่มันใกล้แต่ทำไมผมไม่ตีรู้ไหมมันปิงอ่ะมีแค่นั้นเลยคือมันใกล้มากแต่ผมไม่ตีอันนี้เขาเป็นร่างเงา
แต่มันปิงไงไอเนี้ยเห็นไหมนี่คือมันตีแต่บางแต่ไอตัวปืนเมื่อกี้บางจังหวะมันไม่ตีครับทั้งที่มันใกล้มากๆแล้วอันนี้เขาน่าจะพลังน้อยกว่าผมถ้าพลังเท่าๆกันมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้เห็นไหมผมเหลือตั้ง10เขาน่าจะพลังน้อยกว่าผมมากกว่ามาดูนะผมไม่อยากเล่นสายป้องกันนะเพราะว่าสายป้องกันมันช้านี่น่าจะเป็นโซอะโซเขาบอกว่าอย่าบวกเขาตรงนี้แต่โซนี้เขาหนีอะจริงๆไม่ควรหนีโซอยู่ในอาณาเขตตัวเองได้เปรียบโซนี้ไม่ต้องวิ่งหนีหรือว่าเขาจะเป็นสายต่อหรอเขารู้ว่าเบ็ดม้าเสียจังหวะตามครับดูจากคู่นี้ก็ได้เขารู้ว่าเบ็ดม้าเนี่ยเสียเวลาตามครับแบบตามนานมากต้องนู่นเนี่ยเห็นไหมกว่าจะออกสกิลกว่าจะอะไรเนี่ยพุ่งไปเห็นไหมเขารู้ครับเขาก็เลยพุ่งหนีไปเรื่อยๆพุ่งตอดผมไปเรื่อยๆเห็นไหมเขาพุ่งต่อผมไปเรื่อยผมก็ต้องพยายามตามเขาเนี่ยระหว่างนี้ผมกดแล้วนะดูที่เมาส์ผมนะเห็นไหมกลายเป็นไก่ก่อนมันดีเลย์ประมาณ1วิครับดูก็ได้เนี่ยผมต้องบิงเข้าไปหาเขาระยะเมื่อกี้ผมกดสกิลได้แล้วครับจริงๆแต่มันดีเลย์พอมันดีเลย์ผมเลยทำอะไรไม่ได้คือระยะนั้นเมื่อกี้ผมก็เลยออกสกิลไม่ได้ครับเนี่ยมันจะมีบางจังหวะเห็นไหมผมช้าเนี่ยเขารู้เลยว่าต้องหนีไปเรื่อยๆครับคนเล่นเป็นอ่ะคนที่โหดจริงคือตามไปแล้วต้องฟาดเขาแรงมากๆครับแรงมากๆแต่ว่าคนเล่นเป็นเขาก็จะหนีเป็นครับคือไม่ต้องห่วงครับเขาก็ไม่ได้โง่เขารู้ว่าอาชีพใกล้อ่ะแค่พยายามจุ๊กหนีไปเรื่อยๆก็เสียเปรียบแล้วเขาลดแค่10เปอร์ดูผมลดดิผมลดจะตายแล้วครึ่งหลอดแล้วนะระหว่างที่เขาหนีเขาก็ยิงอ่ะเขารู้ว่าจังหวะท่าธรรมดาของเขาสามารถต่อได้เรื่อยๆแต่เบสมาร์จะไม่สามารถต่อท่าธรรมดาได้เบสม้าต้องพุ่งเข้าไปและจริงๆอ่ะเห็นรัศมีไหมผมควรจะฟันได้ตั้งนานแล้วแต่มันฟันไม่ได้อย่างที่ผมบอกปิงอ่ะคือประมาณว่าแบบเซิร์ฟมันไม่ดีอ่ะเนี่ยลองดูก็ได้ครับเบสม้าลองไปสู้กับเพื่อนอะไรก็ได้ครับไอที่บอกว่าโหดๆอะไรวิธีแหละจริงๆมันจะจริงๆถ้าคนฝีมือเท่าๆกันพลังเท่าๆกันนะบอกให้ว่าตัวใกล้เสียเปรียบเบสม้าไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วคนอื่นเขาก็รู้จังหวะครับเขาก็รู้ว่าต้องจุกต้องอะไรเห็นจังหวะเมื่อกี้ไหมเขายิงมาผมรอประมาณ1หรือ2วิถึงจะพุ่งไปหาเขาแสดงว่าผมดีเลย์มากเพราะผมควรจะพุ่งไปเลยครับผมรีเลย์ประมาณ2วิได้หรือไม่ก็1วิกว่ามันทำให้แบบเสียเปรียบมากๆเลยนะถ้าตัวพลังถ้าตัวใกล้ๆแล้วดีเลย์ด้วยแล้วก็วิ่งตามไปจะงึ้งงักๆอ่ะโคตรเสียเปรียบครับคือมันต้องแบบพร้อมกันหลายอย่างทั้งไม่ดีเลย์พลังเท่ากันจังหวะการออกสกิลคือมันต้องพร้อมอะไรเยอะมากแล้วก็ตัวใกล้อ่ะเอ้ยแล้วก็ตัวใกล้อ่ะไม่ควรจะยิงได้รัวมากๆครับคือยิ่งเกมนี้มันมีเขาเรียกว่าของที่ลดคูลดาวน์ลดสกิลในการออกอ่ะตัวใกล้อ่ะแล้วยิงรัวมากๆนี่คือเขาแค่ยิงธรรมดาก็เสียเปรียบมากๆแล้วนะตัวใกล้ถ้าเจอคนเล่นเป็นนะครับพลังเท่าๆกันด้วยคืออย่าเพิ่งภูมิใจครับว่าเบนมาร์โหดอย่างนู้นอย่างนี้ลองดูที่ผม PVP เนี่ยแล้วดูว่าเจอคู่ที่เขาเล่นเป็นๆกันมันเป็นยังไงครับอันนี้ผมเสียสกิลนะเพราะเขาอยู่ในนี้นานเขารู้ครับงั้นผมก็อย่าไปตีเขาตีต่อไปเรื่อยๆเขารู้ประมาณ10วิมั้งอันนี้เขาก็หายตัวให้ผมแบบใช้สกิลให้หมดนี่เขาไม่บิงถ้าเขาบิงเขาจะตัวเหลืองเขาตัวเหลืองเขาจะได้เปรียบเมื่อกี้ผมติดอะไรไม่รู้เหมือนเป็นบัฟเลยเขาก็ยิงสกิลมาตันเห็นไหมจังหวะนี้ผมคูลดาวน์ช้าเสียเปรียบยาวกว่าผมจะถึงตัวเขาผมถึงตัวผมถึงรัศมีเนี่ยจริงๆผมออกได้แล้วสกิลเนี่ยเห็นไหมมันดีเลย์ขนาดไหนผมยังออกสกิลไม่ได้เลยครับจังหวะเมื่อกี้คือผมควรจะออกสกิลได้แล้วเนี่ยเขาก็แบบไปดูเขาเรียกว่าวิธีการเล่นของตัวไกลอะไรประมาณนี้ส่วนถ้าคุณพลังเยอะคือไม่ต้องมีอะไรเยอะครับถ้าคุณพลังเยอะคุณก็ได้เปรียบอยู่แล้วไม่มีอะไรเลยคุณพลังเยอะคุณจะออกสกิลอะไรฝ่ายตรงข้ามก็แพ้ครับแต่ถ้าพลังเท่ากันเนี่ยจังหวะเมื่อกี้5เมตรอ่ะผมควรจะฟาดสกิลไปได้แล้วแต่ผมฟาดสกิลช้าเพราะมันดีเลย์นะคือมันแบบเสียเปรียบมากๆส่วนจะงัดจะอะไรอ่ะถ้าเขามีแบบตัวเหลืองอ่ะเนี่ยเขาหายตัวแบบเนี้ยเขามีตัวเหลืองอ่ะเบียดมาร์ก็งัดไม่ได้ครับเบียดมาร์เนี่ยเหมือนเมื่อกี้งัดไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเขามีตัวเหลืองไงเบียดมาร์มันไม่ได้โหดขนาดนั้นนะ
แล้วถ้าหลบของเบสมาร์ทอ่ะมันโดนดาเมจนะมันไม่ได้บล็อกดาเมจคือมันก็โดนดาเมจเหมือนทั่วไปครับเหมือนสกิลอื่นอันนี้เขาก็เอามาตัดผมก็ทำอะไรไม่ได้ฮิลด้วยนะเนี่ยนี่เขาออกมาเร็วเกินจริงๆถ้าเขาอยู่ในนั้นผมก็เสียเปรียบละเขารู้แล้วว่าตัวเองจะชนะไงเห็นไหมเขาจู้ไปมาเนี่ยผมต้องเข้าไประยะ5เมตรเขาพยายามจะมาเขาเรียกว่าจบแล้วให้มันจบเกมไวๆนะนี่ผมตัวเหลืองคือแบบเขาแบบเขาอยู่ในดินละเขารู้เลยแค่รอเวลาตอนนี้ถ่วงแค่ถ่วงละเดี๋ยว10วิก็นะเห็นไหมคือตัวไกลอ่ะใครๆก็รู้วิธีสู้เบสมาร์ทครับจริงๆคือมันไม่ใช่เบสมาร์ทจะมีงัดเยอะงัดอะไรตามที่เขาขิงๆไว้นะเบสมาร์ทมีงัดก็จริงคนอื่นเขาก็มีตัวเหลืองหลบเขาก็แบบเขาก็รู้จังหวะแต่เบสมาร์ทเสียอย่างเดียวเลยครับต่อสกิลธรรมดาไม่ได้ต่อสกิลธรรมดาคืออะไรสกิลธรรมดาเนี่ยแค่ตีอ่ะอาชีพอื่นเขาต่อได้ตลอดแต่เบสมาร์ททำไม่ได้เพราะยังไม่อยู่ในรัศมีมาเหมือนกันหายตัวเห็นไหมปืนคือผมขี้เกียจพูดแล้วคือเล่นยังไงก็เป็นอย่างเนี้ยจริงๆถ้าพลังเท่ากันก็อาจจะสนุกหน่อยแต่ถ้าพลังห่างก็ไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยปืนผมยังงัดไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ว่าต้องเคลื่อนตลอดนะสมมติถ้าผมออกอะถ้าผมออกอะถ้าผมออกรอสกิลเห็นไหมเขาพอเขาเข้ามาระดับนึงเขาก็ได้เปลี่ยนแล้วอ่ะถ้าผมออกเขาก็รู้ว่าอ่ะผมรอสกิลพวกนี้ใช่ไหมรอสกิลพวกงัดแล้วก็ค่อยเข้าไปทำใช่ไหมพอไม่มีงัดผมก็ออกนะอ่ะดูนะอ่ะพอไม่มีงัดผมก็ออกนะขนาดผมอยู่ห่างนี่ผมยังเสียเปรียบแล้วเนี่ยอ่ะมาผมก็ออกนะผมรองัดอย่างเดียวมาผมรองัดแล้วค่อยเข้าไปเรื่อยๆนะตามที่หลายๆคนเขาบอกนะลองงานเข้าไปเรื่อยแล้วก็ออกครับนะเขามีตัวเหลืองเมื่อกี้เห็นไหมเขาก็จะพยายามตามเนี่ยจังหวะนี้เขาก็ยิงได้ฟรีอยู่แล้วครับนะเขายิงได้ฟรีแล้วเห็นไหมกว่าผมจะพุ่งเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้ครับเขาก็ยิงฟรีได้จังหวะไปเรื่อยๆครับนะผมรอสกิลนะค่อยเข้าไปตียังไงก็แพ้ครับไม่มีทางจริงๆเนี่ยรอปุ๊บพุ่งไปเขาไม่ตัวเหลืองโดนท่านี้แรงมากที่มันเป็นไฟสีแดงอ่ะอันนี้ผมกลางโดมหน่อยเพื่อลดดาเมจยังไงก็โดนนะแต่ว่าไม่ได้ลดแบบว่า OP มากยังไงก็โดนเนี่ยเขาเข้ามาใกล้ผมเองครับผมนี้ก็ผมจ้านไว้รอพุ่งเข้าไปนะคือตัวยิงไกลยังไงก็ได้เปรียบเนี่ยผมก็หนีไปเขารอไอ้ที่เขายิงคิฮะจังหวะนี้เขาจะยิงคินี่ผมบิงออกมาตายแล้วเห็นไหมคือถ้าเจอคนเล่นเป็นอ่ะนี่ผมก็หนีอ่ะคือถ้าเจอคนเล่นเป็นอ่ะยังไงตัวใกล้ก็เสียเปรียบครับมันไม่ได้อะไรหรอกมันไม่ได้แบบ OP เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนไปเล่นปืนไปเล่นอะไรที่มันเป็นตัวไกลกันครับคือเขาคือคนที่จะเล่นเบสมาได้ดีนะผมบอกเลยว่าเติมเยอะๆครับทำของให้โหดๆแล้วตีให้แรงๆในจังหวะที่ถึงตัวจริงๆถ้าไม่งั้นอ่ะไม่มีทางคือยากจังหวะของตัวไกลจะได้เปรียบกว่าเยอะอันนี้พูดตรงๆอันนี้ผมเล่นมาหลายแมตช์แล้วผมก็พยายามใจเย็นรอนู่นรอนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ครับยังไงผมว่าตัวไกลยิงได้เปรียบกว่ายังไงสกิลตอดมันก็ทำให้เราดาเมจลดเรื่อยๆยิ่งบางคนตอดธรรมดานี้ก็แรงมากเลยนะก็ตามนั้นนะครับใครที่จะเล่นเบสมาร์ทก็คิดดีๆนะแต่ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เท่มากแต่ละเรื่อง PVP ใครบอกว่า1-1โหดอะไรเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาคือสู้ตัวไกลยากมากผมอยากเห็นคนที่เล่นเบสมาร์ทแล้วก็ PVP ในเนี้ยแบบยาวๆให้ดูหน่อยแบบว่าเอาพลังที่ใกล้ๆเคียงกันก็ดีนะเปิดสเตตัสให้ดูหน่อยอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ไปเทียบอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าผมพลัง 100,000 เงี้ยคือผมไม่ต้องทำอะไรมากครับผมถึงตัวเขาตายแน่นอนแต่เอาพลังแบบสัก 80,000 พลังแบบคนทั่วไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วลองเล่นให้ผมดูหน่อยผมจะได้แบบเรียนรู้วิธีการกดจังหวะไหนควรทำอะไรยังไงครับผมอยากจะเรียนรู้มากแต่ส่วนใหญ่เวลาเป็นคลิปก็จะเป็นแบบพลัง OP มาแล้วพลังแบบว่าโคตรเยอะมาแล้วคือแบบเต็มที่มายังไงคุณก็ชนะครับอย่างนั้นไปทำคลิปยังไงคุณก็ชนะอันนี้เบนมาร์ทเจอเบนมาร์ทอ่ะอันนี้ผมบิงออกมาจากตรงนี้เขาก่อนครับเขาไม่รู้ใช้สกิลอะไรดูไม่ออกเขาตีผมลดไปครึ่งแล้วผมไม่รู้ว่าพลังเท่าไหร่นะเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าผมพลังเขาพลังเท่าไหร่ผมพลังเท่าไหร่นะแต่เขาตีแรงมากเห็นไหมเขาตีผมลดไปครึ่งแล้วเขาฟาด 70,000 อ่ะผมฟาด 5,000 อ่ะคุณดูพลังกันก็ได้ครับดูพลังจากดาเมจผมและเขาอ่ะ
แค่นั้นครับแล้วเบสมาที่มันแบบว่าเป็นตัวแบบกันซีซีเยอะแบบเนี้ยตัวเหลืองเหมือนกันเนี่ยผมบอกเลยดูแค่ที่พลังครับคือพลังแบบใคร OP กว่าคนนั้นก็ชนะครับไม่มีอะไรเลยเบสมาเนี่ยเนี่ยดูผมตีเขา 9,000 เขาตีผม 14,000 อะไรประมาณนี้หลักหมื่นขึ้นทั้งนั้นว่างๆเดี๋ยวผมจะไปไล่ให้ดูว่าแต่ละตัวเขาพลังเท่าไหร่มั่งเห็นไหมผมงัดเขาแต่ว่ายังไงเขาก็ยังครึ่งหลอดครับคือมันห่างกันมากพลังอ่ะเนี่ยเขาก็กันวางนะอลิสนี่อิงอะไรเนี่ยไปดูพลังได้เดี๋ยวผมจะไล่ดูพลังให้หมดเลยครับตอนหลังว่ามันต่างอะไรกันยังไงผมพลังเท่าไหร่เขาพลังเท่าไหร่เพราะว่าผมอัดวิดีโอไว้เดี๋ยวผมจะเอารายชื่อแต่ละชื่อไปเทียบพลังให้ดูครับคือผมอ่ะตอนนี้พลังอยู่ประมาณเกือบ90,000เดี๋ยวผมจะไปไล่ดูว่าแต่ละคนที่ผมสู้พลังเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เกมนี้ง่ายๆครับมันเป็นเกม Pay to Win นะผมจะเรียกว่า Pay to Win สกิลอะไรไม่ต้องฝึกเยอะครับก็คือเน้นเติมเยอะๆเน้นเติมแล้วก็โชคดีด้วยนะบางคนเติมน้อยแต่โชคดีมันก็ได้ของดีแต่ว่าเติมเยอะๆครับเติมเยอะๆยังไงก็ OP ครับแล้วก็ไม่ต้องกดสกิลอะไรให้วุ่นวายมากไม่ต้องไปซ้อมอะไรครับมันไม่ใช่เกมที่แบบเน้นเขาเรียกว่าสกิลมันเป็นเกมที่แบบเน้นแบบตีกันแบบพลังใครพลังเยอะกว่าก็นะอะไรประมาณนี้อัดกันไปเลยไม่มีอะไรหรอกครับเขาก็หนีมาจริงๆคิวนี้ไม่ควรออกจากรัศมีตัวเองนะเพราะว่าเขาจะได้เปรียบกว่าคิวออกจากรัศมีตัวเองจะเสียเนี่ยเหมือนสีฟ้าเนี่ยเขาไปยืนอยู่เลยครับเพราะว่าเบนมาต้องตามนะเนี่ยจังหวะเมื่อกี้5เมตรผมควรฟันได้แล้วครับสมมติผมออกห่างอย่างที่หลายๆคนบอกเขาก็รอแต่ว่าออกห่างฮิวเสียเปรียบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฮิวมันไปฮิวตัวเองได้เบดมาเจอฮิวแล้วออกห่างนี่ผมว่าเสียเปรียบเห็นไหมเขาก็รอจังหวะแถมเขาน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรขั้น10อ่ะเนี่ยผมจับฟาดมาเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีแสงรอบๆตัวครับน่ะผมฟาดไม่โดนครับเขาตีไปนี่ผมรอจังหวะพุ่งเข้าไปหาเขาเมื่อกี้เหมือนผมกดโล่แล้วมันเคลื่อนไหวเลยมันก็เลยแบบระหว่างที่ผมวิ่งเมื่อกี้ผมควรจะออกสกิลได้นะแต่มันปิงถือไม่ต้องพูดเยอะครับดูจังหวะก็ได้อันนี้เขาคอมโบคือทั้งเป็ดทั้งอะไรเขาก็ยิงรัวๆเลยเนี่ยผมควรจะออกสกิลได้นะเห็นไหมมันปิงคือผมเข้าไปผมกดเร็วแล้วนะเนี่ยระยะเนี่ยผมควรจะ5เมตรอ่ะผมถึงแต่จริงๆถ้าแสดงว่ามันไม่ใช่5เมตรครับมันแค่2เมตรระยะไกลมากอันนี้อย่าไปอยู่ในวงนี้มันจะลดดาเมจลดดีบัฟอะไรของเราผมจำได้เขาก็ต่อสบายๆฮะตัวไกลไม่ต้องคิดเยอะตัวใกล้ก็วิ่งไปดิวิ่งตามเข้าไปรอยนี้เหรอรอยนี้ก็แพ้ครับเพราะเขาเป็นฮิวเนี่ยดูกว่าผมจะวิ่งมาประมาณเกือบ5เมตรท่าเมื่อกี้แต่กูดาวน้ำอ่ะท่านี้เอาไว้งัดเขามาจริงๆผมควรจะกดรูปบัฟดาเมจเนี่ยเพราะอะไรครับเมื่อกี้ตอนเขาล้มอ่ะผมฟาดไม่โดนดาเมจแปลกมากนี่พอใกล้ประมาณ2เมตรรู้เลยว่าประมาณ2เมตรจริงๆถ้าสลับของเบดมาร์สเนี่ยควรจะให้เบดมาร์สแม่งสัก5เมตรเว้ยเพราะว่ามันยากมากเพราะว่าถ้าเบดมาร์สไม่ได้สลับไปเซตไปมาจะเสียเปรียบอันนี้เขาฮิวครับตีเขาให้กระเด็นไปเนี่ยเมื่อกี้ผมฟาดไม่โดนดาเมจทำไมมันว่าวเพราะว่าตัวละครฝั่งตรงข้ามนอนแล้วมันไม่โดนดาเมจเลยงงมากเกมเนี้ยคือประมาณว่านอนแล้วหลบดาบอะไรประมาณนี้คือจริงๆเกมอื่นอ่ะเวลาฝ่ายตรงข้ามเขานอนอ่ะมันจะไม่โดนมันจะโดนดาเมจเว้ยมันไม่ใช่หลบดาบอันนี้เขาพยายามจะบัฟอะไรผมเพื่อให้แบบผมโดนแรงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมรอสกิลนะเพราะว่าเลย2วิผมจะพุ่งไปนี่ผมเข้าไปในอาณาเขตเขาเองอ่ะเนี่ยเขาชนะแล้วเขาก็เล่นสบายๆครับเขารู้แล้วว่าห่างกันเยอะมากคือเขาถ้าเขาเล่นดีๆอ่ะอันนี้ผมกั้นไว้เขายิงผมจะได้งัดถูกแล้วผมก็บัฟยัดแล้วยัดเลยเขาไม่รู้เขาใช้ท่าอะไรเมื่อกี้เหมือนจะเป็นท่าแบบนั้นแหละอันนี้รอจังหวะครับถอยมาผมต้องก็เนี่ยเขาเสียเปรียบนะอย่าไปเข้าค่ายสีฟ้าๆนั่นนะเนี่ยบอกเขาว่าเนี่ยเขารอจังหวะเหมือนงั้นก็คือใช้สกิลปุ๊บผมก็เสียจังหวะทำให้แข็งอีกทำดาเมจแล้วท่านี้ผมอะไรต้องไปหาเขาประมาณ2เมตรกระโดดเรากระโดดได้3ครั้งมีบางคนบอกว่าก็กระโดดไปสิพี่ให้มันตรงนะคือคุณบอกว่ากระโดดใช่ไหมคุณต้องกระโดดให้ตรงให้นู่นให้นี่แต่อาชีพอื่นเขายิงธรรมดาคือเขาไม่ต้องคิดว่าต้องตะให้ตรงต้องหลบอะไรแล้ว
ขาแค่ยิงธรรมดาเมื่อเข้าใกล้รัศมีแต่คุณเนี่ยต้องไปกระโดดไปข้างหน้าให้ตรงคอบิงก็ทำไม่ได้ต้องอยู่ระดับนี้ถึงจะให้ตรงแล้วก็ค่อยตีคือวุ่นวายมากอาชีพคุณอ่ะเบ็ดม้าอ่ะดูสู้ไปตายแล้วอันนี้ก็วิ่ง10วิเขาพยายามถ่วงก็มีสิทธิ์ชนะแล้วไม่รู้เขาทำอะไรหายตัวหรือเปล่าเขาพยายามบิงถ่วงอะไรนี่หนีอย่างเดียวแล้วไม่ต้องสู้อะไรก็ได้แพ้แล้วแต่ก็ใกล้เคียงนะสูสีแต่ยังไงถ้าคนนี้เขาเล่นเก่งกว่าผมหรือว่าเขาเล่นดีกว่านี้ผมก็สู้ยากเอาจริงๆมีแค่นี้เลยตอนที่เล่นมาให้ดูนะครับถามว่าผมกดมั่วไหมเนี่ยผมเพื่อนๆก็ดูระหว่างที่ผมกดแปลว่าผมกดสกิลไหนอะไรใครรีดดาเมจยังไงเอาตรงๆผมก็อยากเห็นคนที่ทำคลิป PVP เกมนี้แล้วก็อธิบายไปด้วยแล้วก็เอามาให้ดูหน่อยครับคอมเมนต์เอามาแท็กให้ผมหน่อยผมจะได้ไปดูเทคนิคมั่งคือเท่าที่ผมเล่นมาซ้อมกับเพื่อนอะไรมันก็ประมาณเนี้ยยังไงผมก็คิดว่าตัวไกลได้เปรียบส่วนเบนมาร์สเขาจะมีซีทรง CC งัดอะไรอ่ะคนอื่นเขาก็มีตัวเหลืองได้ครับผมก็พูดแค่นี้แต่เบนมาร์สถ้าจะให้ดีคือทำพลังให้โหดมากๆให้ OP แบบคือตีให้แรงเข้าไว้ครับถึงจะแบบโหดได้แต่ถ้าเบนมาร์สของไม่ถึงผมบอกเลยว่าอาจจะไก่ครับถ้าเบนมาร์สของไม่ถึงนะอันนี้เบนมาร์สเจอเบนมาร์สใช่ไหมอันนี้ก็อัดแป๊บเหมือนผมดีเลย์ประมาณ1วิด้วยนะเพื่อนๆจะสังเกตพอผมกดสกิลใช่ไหมครับผมกดไปแล้วผมย้ำสกิลไปแล้วมันยังไม่กดครับอันนี้ฟาดกันครับฟาดกันยาวๆเลยโอ้ชื่อยาวแม่อันนี้อยู่ที่การออกของด้วยนะใครกดคอมโบได้ดีกว่าอะไรมันจะได้เปรียบอันนี้ต้องออกมาแล้วก็พุ่งไปแต่เขาเป็นตัวเหลืองยังไงก็ไม่ถูกกังงัดไม่ได้นะเขาก็หนีอันนี้คนเล่นละเริ่มเล่นละไปตีกันไปตรงๆครับเบียดมาไม่คิดอะไรมากเกิดเบียดมาก็ใครของเยอะกว่าอะไรก็ได้เปรียบอันนี้เขาก็ไม่ตีอะเขารู้เอ้าจะตีทำไมเนี่ยจริงไม่ตีก็ได้เปรียบนั่นน่ะมันก็งัดปะเบียดม้ามันงัดกันไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าอะไรเนี่ยผมกดวาจาแล้วกว่าจะออกก็คือ2วิอะเดี๋ยวเปรียบไหมล่ะคือแบบช้ามากจริงๆควรจะแบบงัดไปได้แล้วเนี่ยผมก็กดธรรมดาแล้วมีใครสอนคอมโบอะไรบ้างก็ลองเอามาบอกกันนะครับว่าคอมโบแบบไหนอะไรยังไงคือแต่ว่าเกมนี้บางทีล้มก็ไม่โดนอะไรนะอ่ะนี่ผมกันไว้หน่อยเขายัดมาชุดใหญ่แล้วอันนี้เมื่อกี้ผมแบบเคลื่อนไหวครับอันนี้ต้องออกไปครับอย่าไปอยู่ในเขตเขาลดดาเมจยิ่งถ้ามีวาจาหรือสายเลือดที่แบบลดดาเมจจะเสียเปรียบคนที่ไม่มีอ่ะเพราะมันจะลดประมาณ 20% อันนี้เป็นผมจะออกไปนะผมจะไม่มาดวลอย่างนี้เพราะว่าผมจะตีแบบเขาจะตีผมดอทเขาตีผมแรงกว่าไหมในช่วงดาบใหญ่เขายัดรัวๆเลยเขาไม่หนีเลยนะจริงๆบางคนเขาจะหนีครับเนี่ยเขารู้ว่าผมตีน่าจะไม่ทันนะนะสบายสบายวัดกันที่ดาเมจก็ดีอะวัดกันที่ดาเมจง่ายๆส่วนคอมโบอะไรก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะคนอื่นเขาก็กดได้มันมี4สกิลแค่นั้นไม่มีจังหวะอะไรมากครับถ้ายิ่งคุณปิงคุณก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยก็ประมาณนี้สำหรับ PVP เกมเขาเรียกว่าดาก้อนราชาที่ผมบอกเลยนะไม่ใช่เกม PVP ไม่ใช่เกมที่เอาไว้เล่นแบบเขาเรียกว่าทักษะสกิลอะไรคอมโบไม่ครับมันเป็นเกม Play to Win ที่แบบยัดพลังยัดเงินกันจัดกันง่ายๆไม่มีอะไรครับส่วนคนที่ตีพลังเยอะกว่า 20,000 ตีเยอะกว่าแหละต้องดูด้วยนะครับว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะเขาใส่ของแบบไหนเขาอัพพลังไปด้านไหนเขาพลังเยอะกว่าเขากดอะไรไหมเขาหนีไหมเขาเข้ามาบวกอะไรประมาณนี้ไหมคือง่ายถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณโหดจริงไหมคุณไปตีกับคนที่พลังห่างกว่า 20,000-30,000 แล้วคนนั้นอ่ะต้องเล่นเก่งด้วยต้องเล่นฝีมือใกล้เคียงกับคุณเลยแล้วก็นั่นแหละอัดคลิปมาหรือว่าทำอะไรมาแล้วถ้าคุณชนะเขาได้แบบสบายๆแบบหมูๆอาชีพนี้ยังไงก็ชนะได้ตลอดบอกเลยว่าเขาเป็น OP PVP จริงๆครับของอาชีพนี้นะแต่ผมคิดว่าเบดมาร์สไม่ใช่ OP PVP ครับเท่าที่ผมเล่นมาผมว่าอย่างน้อยปืนหรือว่าแอสซัสซินหรืออะไรประมาณนี้ก็ยังจะได้เปรียบนะยิ่งถ้าของแบบใกล้กันคนที่เล่นตัวไกลแล้วแบบสกิลเท่ากับคนที่เล่นตัวใกล้นะยังไงตัวไกลก็ได้เปรียบครับเพราะว่าสกิลต่อยังไงมันก็ทำให้เราลดดาเมจครับตัวใกล้ต้องแบบว่าโหดจริงๆครับคือแบบใช้พลังงานเยอะกว่าคือต้องใช้พลังงานเยอะกว่าประมาณ 10-20% ของเขาครับเขาแค่ใช้พลังงานแบบเท่าเราอ่ะเขาก็ชนะเราใช่ไหมแต่เราต้องเล่นเก่งกว่าเขาประมาณ 10-20% หรือไม่ก็ 50% เราถึงชนะครับแล้วยิ่งการที่พลังเขาเยอะกว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็มาบอกผมด้วยนะผมจะได้ศึกษาไว้แล้วก็เดี๋ยวไป PVP ให้ดูอีกรอบแต่เท่าที่ผม PVP มาก็ประมาณนี้ออกรูปแบบนี้ตลอดโอเคเดี๋ยวผมให้ดูพลังผมก่อนนี่คือพลังผมครับ
89ยังไม่ได้ 90,000 เลยแล้วก็พลังนี่ประมาณนี้เห็นไหมนี่คือสเตตัสคร่าวๆของตัวผมนะจะมากจะน้อยจะยังไงก็เพื่อนๆก็วิเคราะห์เองนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านี่คือบรรยากาศ PVP ของมูราซามะแล้วก็คนที่บอกว่ามูราซามะ OP โหดจริงยังไงอ่ะช่วยอ่านเวลาสู้ PVP แล้วก็เอาพลังของคู่ต่อสู้มาใส่ด้วยนะถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็เอามาแท็กให้ผมดูบ้างครับผมจะได้แบบเรียนรู้ว่าต้องกดอะไรต้องทำอะไรอ่ะ PVP ถึงจะแบบ OP โหดแบบเพื่อนๆมากนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับไปละ เดี๋ยวผมจะกดออโต้แมทนี้จะดูว่าออโต้จะเล่นเก่งไหมกดออโต้แบบปล่อยเลยนะให้มันตีเผื่อมันแม่งเก่งไวอ่ะเจออะไรเนี่ยเจอปืนด้วยโอเคไปออโต้ดูเลยครับเดี๋ยวนี้เราตามไปค้างWhat the fuck? ยำจริงไปเฮ้ยออโต้เล่นจริงว่ะจริงไปออโต้ไม่กดไอ้นั้นเลยเว้ยต้องไปเซตสกิลมั้งผมว่าถ้าไม่เซตสกิลนี้ก็แบบโดนตอดฟรีอ่ะเนี่ยเนี่ยออโต้ Auto. แต่ออโต้มีสกิลพุ่งอยู่ออโต้ไม่กดไอ้นั้นเลยเว้ยไม่กดแบบท่าพายุเลยเว้ยเจอ first blood first blood นี่ก็ท็อปๆมันรู้สึกเอาละชิบหายรู้สึกว่าออโต้จะเล่นโง่กว่านะรู้สึกออโต้นี่เขาบอกว่าหมายถึงว่ากูต้องเล่นเองด้วยไหมว่าหรือว่ากดออโต้แล้วดูอย่างเดียว คือถ้ากดออโต้แล้วดูอย่างเดียวเจอคนนี้ผมว่ามันยากมากเลยนะคือแบบไม่มีทางอ่ะคือมันดูมันยากเจอปืนแบบเนี้ยเป็นคนเนี้ยมันเดินยิงเนี้ยอันนี้ออโต้วิ่งแบบโง่ๆเลยเนี้ยดูเออคือมันไหน 80% นะผมแม่งจะตายละเออโดนกระเด็นอีกเรียบร้อยไม่มีทางชนะหรอกผมว่าออโต้ถ้าพลังไม่เยอะจริงไม่สามารถทำได้อันนี้ท่าคิหน้าว่ายิงคิมันเขายิงสบายๆเลยตายเขาก็หนีวิ่งไปเออแต่ตีแรงได้อยู่นะแต่ว่าแลกมากับมันนะเรียบร้อยแพ้โอ้ NPC เขาออกมารัวเลย